ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel เพื่อนแท้โปรดักชั่นวันนี้ต้องค่ะวันนี้ก็จะมาในสถานที่ที่แปลกตานิดหน่อยเพราะว่าวันนี้เราได้มาเจอกับเพื่อนแท้ทุกคนแล้วเนาะใช่ซึ่งวันนี้เรามีแบบคอนเทนต์พิเศษจริงๆเป็นคอนเทนต์พิเศษเราจะบอกว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ยากนะคะในการจะออกวิดีโอนึงเพราะว่าในช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์ของโควิด19ซึ่งเราควรจะแบบโซเชียลดิสแทนโอเคไม่ทุกคนเราได้ทำการตรวจกันมาแล้วนะแบบไม่มีไข้เพราะเพิ่งไปโรงพยาบาลมาแล้วก็โรงพยาบาลก็ตรวจเรียบร้อยนะไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็วันนี้มีนัดทำงานกับเอมพอดีก็เลยเลือกที่จะมาทำเพื่อนแทนในวันนี้ดูจากชื่อคลิปเราก็คิดว่าทุกคนน่ะคงรู้แล้วแล้วก็แบบทุกคนอาจจะรอคอยคลิปนี้อยู่ไว้อีสองตัวนี้หยุดพูดได้หรือยังแล้วเข้าเลือกเข้าสาระนะคะวันนี้เรากับเอมนะคะจะมาเปิดพอร์ตโฟลิโอให้ทุกคนดูกันมันก็คือพอร์ตที่พวกเราสองคนนะคะใช้ยื่นเข้าคณะนวัตกรรมวิทยาลัยนวัตกรรมนะสาขา BMCI ก็จริงๆแล้วอ่ะเราอยากจะบอกว่าก่อนหน้าที่มินนี่จะมาอยู่ตรงนี้นะคะมินนี่เคยไปเรียนอยู่ที่มนุษยศาสตร์เกษตรมาก่อนยื่นเข้ารอบพอร์ตเหมือนกันนะคะรอบ1ก็คือเป็นใน62มาก่อนส่วนปี63เอมก็ยื่นเข้าเหมือนกันใช่เราเคยยื่นศิลปศาสตร์และกระบังแล้วก็มนุษยศาสตร์เกษตรแล้วก็มสวการท่องเที่ยวซึ่งก็ถ้าสมมุติว่ามีใครอยากจะเห็นรายละเอียดพอร์ตหรือว่าอยากจะรู้อะไรเกณฑ์เล็กเกณฑ์น้อยอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าให้คอมเมนต์ไว้หรือว่าทัก IG เราหรือเอมแบบมาขอดูพอร์ตลีหรือว่าแบบอยากได้คำแนะนำว่าพี่ขานอกจากนวัตมอทอแล้วยังอยากเข้าที่พี่ๆยื่นเข้าไปด้วยมีคำแนะนำอะไรไหมพวกเราก็ยินดีจะตอบนะคะหรือว่าทักไปที่ IG เพื่อนแท้ underscore official ก็ได้เหมือนกันนะคะมีหลายคนทักพวกเราไปนะเราแบบดีใจมากที่ทุกคนแบบคิดถึงเรานะคะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่แบบหน้าปกกันเลยว่าแบบทำไมถึงทำหน้าปกแบบนี้หรือว่าแบบมีไอเดียในการแบบเริ่มทำยังไงโอเคก็เดี๋ยวเราจะแปะรูปตรงนี้ตึ้งใช่หน้าแรกของเรานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนก็ตามที่อินเสิร์ตรูปไว้นะคะหน้าปกของเราเนี่ยจะใส่เป็นชุดนักเรียนนะคะแล้วก็ทีมของมันก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองแดงก็คือสีของมหาวิทยาลัยนะคะส่วนเราเนี่ยจะใช้รูปหน้าปกเป็นรูปชุดนักเรียนอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเราเป็นเด็กซิ่วเนาะเราอ่ะมีความคิดว่าเพื่อเป็นการให้เกียรติสถาบันด้วยอ่ะเราจะไม่เอาชุดนิสิตอ่ะมาใส่ทับซ้อนเพื่อเอามาอยู่ในหน้าปกยังไงก็ถือเป็นการให้เกียรติสถาบันในรูปแบบของเราในความคิดเราก็เลยใส่ชุดนักเรียนนะคะแล้วของเอมยังไงก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปพอร์ตตรงนี้ก็พอร์ตของเราอ่ะก็คือจะคล้ายๆของมินนี่เลยก็คือใช้สีแบบประจำมหาลัยเป็นหลักก็คือจะเป็นสีเหลืองกับสีแดงใช่ป่ะหนักไปทางแบบสีเหลืองอะไรงี้แล้วก็อย่างที่เห็นในแบบหน้าพอร์ตเราใช่ป่ะคือเราอ่ะไม่ได้ใช้ชุดรูปชุดนักเรียนคือเรารู้สึกว่าแบบเราเหมือนแบบมหาลัยอ่ะก็ไม่ได้ฟิกมาว่าเราต้องใช้ชุดนักเรียนเท่านั้นเราก็เลยแบบอยากรู้สึกว่าแบบให้เลือกรูปอ่ะที่คือสุภาพนะคือไม่ใช่ชุดแบบแบบกออกอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้นะมันก็คือต้องเป็นชุดสุภาพแล้วก็เป็นชุดที่แบบหรือว่าเป็นรูปที่แบบเรามั่นใจว่าแบบโอเคนี่เป็นแบบเป็นตัวเราแบบแสดงให้เห็นถึงแบบตัวเราอะไรอย่างงี้สดใสร่าเริงใช่แล้วก็การออกแบบก็ไม่มีอะไรก็ทั่วไปก็มีชื่อแบบชื่อโรงเรียนที่เราจบมาแล้วก็มีชื่อเราภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็แบบหลักสูตรที่เราจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ของเรากับเอมอะหน้าปกอะเหมือนกันเป๊ะเลยแค่แบบเราเอารูปมาเทียบจริง คือเหมือนกันจนตกใจคือไม่รู้จักกันมาก่อนนะเพิ่งมาเห็นกันเมื่อกี้ว่ะเพิ่งมาเห็นแบบจริงจังเมื่อกี้แต่แบบเราเห็นด้วยกับเอมนะถ้าสมมติใครอะมั่นใจในรูปไหนหรือว่าใครที่คิดว่ารูปนี้เป็นรูปที่แสดงถึงความเป็นเราได้ชัดเจนอะก็สามารถออกมาได้แต่ว่าคำเตือนตัวใหญ่ต้องสุภาพถูกกาลเทศะนะทุกคนประวัติส่วนตัวก็ใครอยากพูดให้เขารู้จักอะไรเราก็ใส่ลงไปได้เลยความสามารถพิเศษงานอดิเรกคติประจำใจช่องทางการติดต่ออะไรอย่างเงี้ยชื่อนามสกุลชื่อเล่นสัญชาติเลขบัตรประชาชนชื่อคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ถ้าอยากจะแนะนำใช่คือเราอะแบบเราต้องทำพอร์ตให้แบบเฮ้ยคนนี้แบบเด็กคนนี้แบบดูมีอะไรอะเก็ตป่ะคือเหมือนเราต้องทำให้เขาแบบเห็นตัวตนเรามากที่สุดอะเพื่อที่เขาจะได้แบบเลือกเราแบบไปเจอกันในสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเพ
พอร์ตฟอลิโอเท่ากับตัวเราใช่แบบที่ไม่มีเสียงไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีการแบบขยุกขยิกให้เขาเห็นแต่เราจะต้องทำยังไงอะให้เขามองแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยคนเนี้ยน่าสนใจมากพอที่จะเอามาคุยด้วยอะใช่อันนี้คือจุดเด่นข้อที่หนึ่งที่แล้วอีกอย่างนึงอะเรารู้สึกว่าแบบเหมือนแบบเนี่ยตอนทำพอร์ตอะรู้สึกว่าจะต้องทำพอร์ตให้รู้สึกเด่นอะแบบสมมติแบบคือคิดภาพว่าถ้าสมมติเป็นเล่มอะเขาจะต้องแบบอุ๊ยเห็นเล่มนี้ออกมาก่อนเลยอะแล้วก็แบบอุ๊ยเล่มนี้มันดูมันเลิศนะกวางจ๊อบยังไงคือเราจะบอกเลยว่าทุกคนสิ่งที่อาจารย์ขอมาแล้วก็พวกเราก็อยากจะแนะนำด้วยคืออย่าจ้างทำพอร์ตขึ้นสีแดงเลยนะอย่าจ้างทำพอร์ตคือเราไม่ได้บอกว่าไม่ให้จ้างแต่ว่าอย่าอย่าแบบคือถ้าเราไปจ้างแบบแนะนำแบบให้ทำเองเพราะว่าแบบสมมติว่าถ้าเราไปจ้างเขาทำใช่ป่ะแล้วแบบเราติดเรียกไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยคือถ้าเขาถามว่าแบบโอเคผลงานจากหน้านี้ที่เราเคยทำมาคืออะไรอะไรเงี้ยคือถ้าเราศึกษามาไม่ดีพอเราจะตอบคำถามนั้นไม่ได้เลยเว้ยขอเราบอกตรงนี้เลยว่าอาจารย์คณะเรานั้นศึกษาทุกคนที่จะสัมภาษณ์เด็กได้ด้วยแบบเป็นอย่างดีใช่เขาเหมือนแบบเขาอ่านพอร์ตมาแบบจนแบบเขาจำได้แล้วว่าแบบโอ้ยคนนี้เดินเข้ามาเขาทักเลยว่าแบบอ๋อคนนี้คือคนที่แบบทำเรื่องนี้มาใช่ไหมแบบเรื่องนี้เคยไปนี่มาแบบเขารู้หมดเว้ยเราโดนนะทุกคนเพราะว่าเราขอสัมภาษณ์คนแรกใช่ป่ะอยู่ใกล้เอ็มเลยนี่คนที่สามจ้าเรามีคนขั้นคนนึงเราอ่ะเป็นคนแรกเราเข้าไปปุ๊บคำแรกที่อาจารย์ทักอ่ะไม่ได้ทักว่าสวัสดีนะแต่บอกว่าคนนี้จำได้คนที่พอเด่นๆฝรั่งเศสใช่ไหมเราแบบตกใจนะเรารู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเขาอ่ะแบบเขาใส่ใจใช่เพราะแบบเราอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากแนะนำน้องๆรุ่นถัดไปนะว่าอาจารย์ศึกษาผลงานเราดีขนาดนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาผลงานตัวเองให้ดีเช่นกันนะคะไปขอแนะนำในส่วนของประวัติการศึกษาเนาะประวัติการศึกษาก็ไม่มีอะไรมากก็ใครจบที่ไหนมาเรียนที่ไหนมาปีไหนอะไรอะไรยังไงก็ใส่มาของเราก็ประมาณเนี้ยใช่แล้วของเอ็มจริงๆของเราสองคนอ่ะค่อนข้างคล้ายกันคือเขียนตั้งแต่อนุบาลแบบอนุบาลประถมหนึ่งจนถึงม.6แบบประถมแล้วก็มอต้นมอปลายมัธยมอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันแต่ว่าอย่างของเอมอาจจะมีความพิเศษก็คือเดี๋ยวจะให้เห็นในรูปก็คือเอมอ่ะใส่รูปตัวเองของแต่ละช่วงอายุลงไปด้วยน่ารักมากอันนี้ดูอยู่ก็คือแบบแต่ว่าเราไม่ได้ใส่แต่ว่าสิ่งที่เราใส่ไปแทนน่ะคือเราใส่ทรานสคริปต์ลงไปใช่เราใส่ปพลงไปเนี่ยมันก็อยู่ที่การออกแบบเหมือนกันนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกทุกคนไม่ต้องทำตามเราสองคนก็ได้ใช่อะไรทำเลยอ๋อแล้วก็เราสองคนอ่ะมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือเขียนเกรดปะเขียน GPA ใช่ใช่เราเขียน GPA หมดเลยว่าแบบเราเรียนมาแบบ GPA เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ก็คือเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้นะแล้วแต่เพราะว่ายังไงมันก็มีอยู่ในใบปพใช่แล้วอีกอย่างนึงคือสมมุติว่าอย่างเราอย่างเงี้ยเราเขียน GPA แบบประถมม.ต้นอะไรอย่างงี้ด้วยคือถ้าใครไม่เขียนนะไม่เป็นไรนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ GPA ที่จะใช้อ่ะก็คือแบบม.ปลายเนาะแบบประถมอะไรเงี้ยไม่เอาแต่ก็ถ้าใครเกรดดีๆแบบ 4.00 เนี่ยจะเขียนไปก็สักนิดนึงอันนี้คือไม่เขียนไม่ใช่ใช่นะแก่มากแล้วจำไม่ได้กระดาษลอยน้ำหายไปตอนปี55แล้วคือกระดาษหายไปหมดแล้วน้ำท่วมใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยคือโตกว่าเอมใช่ไหมเพราะฉะนั้นคืออะไรก็ตามที่เอมอาจจะเก็บได้อะเราก็คือหายแล้วก็คือแก่แล้วเอามาเล่นนะคะโอเคทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอมอยู่ไหนเอมก็คืออยู่ในเงาไม่ใช่อะไรทุกคนเพราะว่าหลังจากหน้านี้เป็นต้นไปนะคะก็คืออย่างที่บอกเพราะว่าเรากับเอมอ่ะคือคนละคนกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็แบบไม่เคยเจอกันมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเรียงหลังจากนี้มันจะแตกต่างกันเราต้องขอบอกก่อนว่าเนื่องจากว่าปีของพวกเรานะคะไม่ได้มีการกำหนดหน้าไว้ว่าหน้า1 2 3ต้องมีอะไรมีอะไรเพราะฉะนั้นทุกคนอ่ะมันก็เลยจะแตกต่างกันออกไปแบบเรียงหน้าไม่เหมือนกันเลยสักคนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าใครจะทำอะไรแต่สิ่งที่เราอยากจะเตือนน้องๆทุกคนก็คือให้ทุกคนศึกษารายละเอียดดีๆนะคะก็อย่างถ้าเป็นเด็ก65ก็เดี๋ยวรอพี่ๆ64เนี่ยเขาไปแนะนำแล้วก็แนะแนวอีกทีนึงเนาะหรือว่ารอประกาศจากเพจ Facebook ก็ได้เดี๋ยวขึ้นเพจ Facebook ไว้ให้ตรงนี้นะคะจะเป็นเพจ Facebook ของ College of Innovation ธรรมศาสตร์ University เนาะก็ซิตู้ของเราเนี่ยก็จะคอยประกาศบอกเสมอนะคะว่ากำหนดการออกแล้วของรอบไหนรอบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็
พี่แอดมินก็ใจดีนะคะใครๆก็ทักไปถามได้หรือว่าทักมาถามเพื่อนแท้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะแบบทักไปปรึกษาน้องๆให้นะคะอ่ะทีนี้นะคะเราจะให้ขึ้นหน้าของเราจากนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะหน้าต่อจากประวัติการศึกษาของเราเนี่ยก็จะเป็นเทสกอร์นะคะเทสกอร์ก็คือผลคะแนนต่างๆที่เราได้ไปสอบมาเราได้ยกตัวอย่างไว้สองการทดสอบนะคะก็คือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปว่าเราเคยยื่นเข้าคณะที่เป็นภาษาฝรั่งเศสมาก่อนเพราะฉะนั้นคือเราก็จะค่อนข้างที่จะเป็นจุดแข็งในด้านนี้เราก็เลยต้องใส่เข้าไปให้อาจารย์ได้รู้ด้วยว่าเออเนี่ยเรามีความสามารถในด้านนี้ก็ภาษาอังกฤษตัวอย่างที่เราไปสอบนะคะก็คือ TOEIC นะคะส่วนภาษาฝรั่งเศสก็คือ DELF แบบนี้เป็นต้นนะคะหลังจากที่เป็นเทสกอร์แล้วเนี่ยของเราจะเป็นเกียรติบัตรทั้งหมดเลยนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่เกียรติบัตรตั้งแต่ม.4ถึงม.6เลยนะของเราคือเราอะแนะนำน้องๆเสมอว่ามีน้องๆถามเยอะเหมือนกันว่าแบบพี่คะเกียรติบัตรเนี่ยสามารถเป็นของหมอต้นได้ไหมเป็นของประถมได้ไหมเราอยากจะบอกว่าถึงเขาจะไม่ฟิกซ์แต่ก็อยากให้ทุกคนอะเน้นเป็นของม.4ถึง6มากกว่าเพราะว่ามันเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะอัปเดตเนาะอยากแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่มีผลงานที่เรารู้สึกว่าเนี่ยผลงานเนี้ยมันมีแบบมีผลกับเรารู้สึกภาคภูมิใจเราอยากให้อาจารย์ได้เห็นได้อ่านอะไรเงี้ยก็สามารถใส่มาได้แต่ไม่ควรใส่เยอะนะคะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์อยากเห็นก็คือผลงานอัปเดตในช่วงม.4ถึงม.6ของทุกคนนะคะอย่างของเราก็ใส่ไปเลย ทั้งผลงานของโรงเรียนผลงานแข่งระดับโรงเรียนระดับประเทศหรือว่าระดับนานาชาติก็คือการไปแลกเปลี่ยนนั่นเองนะคะเราขอแนะนำว่าคนที่จะยื่น BMCI นะคะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนสามารถใส่certificate ที่เราไปร่วมได้เลยนะคะหรือลงรูปก็ได้ว่าเคยไประยะสั้นระยะยาวหรือว่าแบบอาจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์อะไรเงี้ยก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะก็เดี๋ยวให้ดูทีละหน้าๆไปเนาะส่วนใหญ่เราก็พยายามคัดที่มันเกี่ยวกับสาขานั่นแหละเพราะว่าสาขาเราเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใช่มั้ยเราก็จะใส่อะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัฒนธรรมสำหรับเราอะเรารู้สึกว่าก็คือภาษาถูกมั้ยเราก็จะเน้นไปในด้านของภาษาฝรั่งเศสแล้วก็เน้นการไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศก็คือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนั่นเองอันนี้ก็คือในพอร์ตของเรานะคะส่วนในเรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยเราอะไม่ค่อยเด่นเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าเราก็พอมีบ้างเช่นการทำคลิปวิดีโอลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็มีการใส่ลงไปให้อาจารย์ได้เห็นด้วยนะคะส่วนต่อไปเป็นกิจกรรมด้านวิชาการก็จะเริ่มเป็น activity แล้วนะคะหลังจากเราใส่ certificate เสร็จปุ๊บเราก็จะเป็นรูปภาพบ้างนะคะพวกรูปภาพก็คืองานที่เราไม่มี certificate แต่เราต้องการที่จะให้อาจารย์เห็นก็อย่างรูปที่ขึ้นไว้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าแรกของวิชาการเราวิชาการของเราก็คือการไปแข่งภาษาฝรั่งเศสการไปแลกเปลี่ยนที่ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการเขียนบรรยายสักเล็กน้อยนะคะว่างานนี้สำคัญกับเรายังไงเรารู้สึกยังไงกับการไปร่วมงานครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่เราเขียนนะคะก็ประมาณนี้อีกอันนึงของเราก็จะเป็นกิจกรรมด้านการแนะแนวบอกเล่าประสบการณ์นะคะคือเราอะแยกเป็นหมู่เลยนะว่ากิจกรรมด้านไหนบ้างก็ได้วิชาการแนะแนวแล้วก็พวกกิจกรรมภายในโรงเรียนอะไรเงี้ยพวกการแนะแนวก็คือเราอะเป็นวอลันเทียร์ของโครงการแลกเปลี่ยนเราด้วยนะคะก็คือมีหน้าที่ไปแนะแนวแล้วก็คอยแนะนำว่าไปกับโครงการนี้ดียังไงต่างประเทศเป็นยังไงเราไปเจอคนอย่างนั้นต้องปรับตัวยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นการแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะคะหรือแม้กระทั่งทำงานในโรงเรียนตัวเองก็เคยทำมาก่อนนะทุกคนเช่นแบบว่าแนะแนวว่าแบบเรียนแผนฝรั่งเศสดียังไงภาษาฝรั่งเศสมันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยก็พูดไปนะคะรวมถึงตอนที่เราอยู่ที่เกษตรเราก็เคยได้มีโอกาสนะคะเป็นโอกาสอันดีมากเลยนะคะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเนาะได้ไปแนะแนวน้องที่โรงเรียนชนประทานนะคะก็ณตอนนั้นก็คือไปแนะแนวว่าแบบคณะมนุษยศาสตร์เป็นยังไงเรียนเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนชอบคิดว่าแบบเรียนมนุษย์อ่ะคือแบบจะต้องเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วมนุษย์เนี่ยเราเรียนหลายด้านมีหลายสาขาอย่างนี้ก็ไปแนะนำนะคะแล้วก็อีกงานที่เราประทับใจนะคะก็คืองานที่เราได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยเลยนะทุกคนได้เป็นตัวแทนของมหาลัยนะคะไปแนะแนว
มหาวิทยาลัยให้กับน้องๆในโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ได้รู้จักกับมหาวิทยาลัยมากขึ้นนะคะก็งานไหนที่ทุกคนรู้สึกว่า appreciate อะรู้สึกว่าเป็นงานที่แบบประทับใจภูมิใจอะไรเงี้ยสามารถใส่ลงไปได้เลยนะคะที่เป็นงานที่ค่อนข้างอัปเดตในช่วงแบบ 3-4 ปีที่ผ่านมานี้นะคะรวมถึงหน้าต่อไปก็จะเป็นงานเกี่ยวกับในโรงเรียนที่เราทำนะคะอย่างเช่นคลิปแรกนะคะทุกคนจะเห็นก็คือเราอ่ะเป็นตัวแทนของแผนฝรั่งเศสนะคะในการพูดภาษาฝรั่งเศสอยู่ในคลิปทุกคนไม่ต้องไปหาดูนะเพราะว่าเราอับอายมากเนื่องจากว่าหน้านี้กับหน้าในคลิปมันไม่เหมือนกันนะคะไม่ต้องหาดูเนาะก็แนะนำให้อาจารย์ได้รู้นะคะว่าตอนนั้นไปทำอะไรมาบ้างเนาะรวมถึงแบบว่างานกีฬาสีอะไรเงี้ยเนื่องจากว่ากีฬาสีใส่ได้แค่ปีเดียวเพราะว่าตอนม.4 มีเหตุการณ์บางอย่างทำให้ไม่ได้จัดกีฬาสีม.5 ไปแลกเปลี่ยนไม่อยู่นะคะแล้วก็ม.6 เนี่ยโชคดีปีสุดท้ายแต่ว่าได้เป็นตัวแทนในการเชิญธงสีก็ใส่ลงไปว่าเป็นปีเดียวที่ได้ทำก็เลยภาคภูมิใจเป็นพิเศษนะคะรวมถึงได้เป็นพิธีกรภาคภาษาฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยที่โรงเรียนก็ใส่ลงไปเช่นกันว่าแบบมันเป็นงานแรกที่เราภูมิใจนะเพราะว่าเราไม่เคยได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรมาก่อนเลยแต่ว่าเราชอบพูดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบใส่ลงไปด้วยรวมถึงต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมด้านการบำเพ็ญประโยชน์ค่ะทุกคนอันนี้แนะนำว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนควรนะคะควรค่าแก่การใส่ลงไปนะคะเพราะว่ามท.เนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นด้านกิจกรรมด้านสังคมแล้วก็การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะคะก็ใครทำอะไรมาอย่างเช่นตอนม.6 ที่เขาต้องมีให้ทำจิตอาสาอะไรเงี้ยใครไปทำอะไรมาก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะหรือว่าแนบเอกสารที่เคยให้ทางโรงเรียนไปอะไรเงี้ยก็ใส่ได้เช่นกันนะคะหรือว่าแบบไปบริจาคข้าวของบริจาคไอติมอะไรเงี้ยของเราอะเราไปเลี้ยงขนมน้องที่บ้านเด็กพิการทางสมองอะไรเงี้ยเราก็ใส่ลงไปนะคะเพราะว่ามันก็เป็นอีกงานนึงที่เรารู้สึกว่าเราก็ชอบนะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบน้องๆก็น่ารักนะคะก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ลงท้ายก็คือจะเป็นหน้าจบแหละก็คือคอนแทคส่วนตัวจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะแต่ว่าเราอยากให้อาจารย์รู้จักเราไงเราก็เลยแบบใส่อีเมลใส่ Facebook ใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ใส่ Instagram ลงไปโอเคก็มาต่อกันที่พอร์ตของเรานะซึ่งแบบที่อย่างที่มินนี่บอกไปก็คือที่เราทำแยกกันอะเพราะว่าแบบเราสองคนก็คือมีกิจกรรมที่ต่างกันเนาะโอเคก็มาเริ่มจากหน้าแรกเลยก็อันนี้มันเป็นกิจกรรมที่เราอะเคยได้ไปทำตอนที่เราไปแลกเปลี่ยนเว้ยคือเรารู้สึกว่าคณะเนี้ยใช่ปะก็คือการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งอันนี้มันเป็นแบบกิจกรรมแบบของยูเนสโกอ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันแบบมันเข้ากับคณะเราเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นผลงานแบบอารมณ์เหมือนผลงานแบบชิ้นเอกของเราเลยอ่ะเราก็เลยเอามาไว้หน้าแรกใช่ปะอันนี้ก็คือเราอ่ะได้ไปแบบเหมือนไปทัศนศึกษาแบบยูเนสโกซัมติงแบบไปดูแบบแหล่งมรดกโลกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็เข้ากับคณะเราดีเราก็เลยใส่ไปเป็นหน้าแรกนะอ่ะก็หน้าต่อไปของเรานะแบบเป็นหัวข้อรางวัลเชิดชูเกียรติก็คือเราอะไปแลกเปลี่ยนมาใช่ป่ะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนก็คือหน้านี้ก็จะเป็นเกียรติบัตรแบบใบประกาศนียบัตรที่เราไปแลกเปลี่ยนมาก็คือเราไปประเทศเดนมาร์กใช่ไหมก็จะมีทั้งของที่ได้ที่ไทยแล้วก็ของที่ได้ที่เดนมาร์กด้วยส่วนอันข้างล่างอะเป็นกิจกรรมที่เราได้ไปทำตอนที่อยู่เดนมาร์กแล้วก็ใส่ไปนะเพราะว่าเขามีแบบเกียรติบัตรให้อย่างนี้อ่ะถัดมาหน้าต่อไปก็เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติเหมือนเดิมอันนี้ก็คือจะเป็นแบบที่ไทยกิจกรรมที่ไทยใช่ป่ะที่ทำก็อันแรกก็คือเป็นทุนประเภทสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในฐานะนักกีฬาว่ายน้ำก็คือเราอ่ะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำด้วยแล้วเราก็คือไปแข่งแบบคือเราอยู่โรงเรียนสาธิตใช่ไหมมันก็จะมีแบบถ้าใครเรียนสาธิตก็จะรู้ว่ามันจะมีกีฬาสาธิตซึ่งเป็นกีฬาที่แบบเอาสาธิตหลายๆสาธิตมาแข่งกีฬาการอะไรอย่างนี้ก็เราก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ำอันนี้ก็คือที่เราใส่ไปก็คือจะเป็นปี2560แล้วก็2561ซึ่งตอนนั้นเราก็จะอยู่มประมาณม3ขึ้นม4กับม4ขึ้นม5เป็นช่วงแบบคาบเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็คือส่วนใหญ่ในพอเราอะเราจะใส่กิจกรรมที่ทำในช่วงม4ถึงม6ก็มต้นเราจะไม่ใส่เลยนะแล้วก็ข้างล่างก็คือแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับคณะนี้เลยแต่เราก็ใส่ไปเนาะก็แบบว่าไปแข่งแล้วเขาก็มีใบประกาศมาคือแบบจะเห็นได้ว่าแบบไม่จำเป็นที่ว่า
สิ่งที่เราไปทำอันนั้นอะแบบมันจะต้องแบบเกี่ยวข้องกับคณะแบบ 100% แบบไม่มีผลงานเลยแบบยื่นไม่ได้อันนี้คือแบบไม่เป็นไรนะคือเราก็แบบกิจกรรมที่เราเคยทำมาแบบเพื่อให้เขาได้รู้ว่าแบบเฮ้ยเราแบบไม่ได้แบบอยู่เฉยๆแบบไม่ทำเลยนะแล้วก็ยังแบบทำกิจกรรมบ้างที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็หน้าต่อไปนะก็เป็นกิจกรรมโดดเด่นกิจกรรมโดดเด่นก็คืออันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมแบบประมาณแบบจิตอาสาอะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นโซนของที่เราไปแลกเปลี่ยนอยู่นะก็คือเป็นอันนี้เป็นรณรงค์สิ่งแวดล้อมคือช่วงนั้นอะที่เราไปอะมันแบบเรื่องสิ่งแวดล้อมมันดังมากแบบคือเราไปเดนมาร์กใช่ป่ะแล้วแบบแถบสแกนดิเนเวียก็คือแบบพวกต่อต้านแบบเกี่ยวกับแบบสิ่งแวดล้อมคือมันดังมากและนี้ก็คือเราได้แบบไปเป็นส่วนหนึ่งในแบบอันนั้นแล้วก็คิดว่ามันก็เป็นผลงานที่ค่อนข้างโดดเด่นเหมือนกันแล้วก็ใส่ไปส่วนอันข้างล่างเป็นเราอ่ะเป็นเหมือนอาสาสมัครแบบว่าไปอารมณ์เหมือนถือกล่องรับบริจาคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อช่วยเหลือแบบผู้ยากไร้ที่เดนมาร์กอันนี้แล้วก็เป็นจิตอาสาเหมือนกันแล้วก็เลยใส่ไปโอเคก็หน้านี้นะก็เป็นหน้ากิจกรรมที่โดดเด่นใช่ปะซึ่งกิจกรรมที่โดดเด่นของเราอ่ะเราก็ใส่อันนี้เป็นในประเทศไทยที่เราทำใช่ไหมก็คือจะมีที่เป็นที่ไปทำของ AFS ก็คือตอนนั้นเป็นเหมือนเป็นวันสัมภาษณ์แล้วเราก็แบบเป็นไปทำแบบทำกิจกรรมให้น้องๆแบบระหว่างรอสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้กับอันข้างล่างก็คือเป็นวันปฐมนิเทศของ AFS นะแล้วเราก็เหมือนเรากลับมาแล้วเราก็มาแบบแชร์ว่าแบบตอนที่เราไปแบบโรงเรียนเป็นยังไงแบบชีวิตกันเป็นอยู่นู่นนี่นั่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็มาแชร์ให้กับแบบรุ่นน้องแล้วก็ผู้ปกครองที่กำลังจะไปในปีหน้าก็ปีถัดไปอะไรอย่างนี้ส่วนอันข้างล่างอ่ะเป็นงานสัปดาห์วันภาษาไทยของที่โรงเรียนแล้วก็เราก็เป็นตัวแทนม.6แบบแนะนำแบบโซนของม.6ให้กับแบบผู้อำนวยการโรงเรียนอะไรอย่างนี้แล้วก็หน้าถัดไปของเราจะเป็นผลงานที่โดดเด่นซึ่งผลงานที่โดดเด่นของเราอ่ะมันจะแตกต่างจากกิจกรรมโดดเด่นนะก็คือมันแยกกันแบบผลงานที่โดดเด่นของเราอ่ะเราจะแบ่งเป็น3หัวข้อหลักๆก็คือด้านภาษาด้านกีฬาแล้วก็ด้านดนตรีก็เรามาเริ่มกันที่อันแรกก็คือด้านภาษาด้านภาษาของเราก็คือหลักๆเราก็จะใส่ว่าเราอะไปแลกเปลี่ยนมาแล้วก็มีกิจกรรมที่ทำที่แลกเปลี่ยนเช่นแบบเข้าค่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เข้าไปโอเคหน้าต่อไปก็คือเป็นหน้ากีฬาอย่างที่เราบอกไปในหน้าตอนประกาศนียบัตรนะว่าเราอะเป็นนักกีฬาใช่ปะแล้วก็เราก็จะมีแข่งอยู่แล้วก็คือแข่งกีฬาสาธิตที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนก็กีฬาสาธิตอันนี้ก็คือแข่งทุกปีเนาะแล้วก็แปะรูปที่เราแบบว่ายน้ำแล้วก็รูปแบบผลงานต่างๆที่เราก็เคยได้รับมาส่วนอันข้างล่างก็คือเป็นกีฬาที่เราเคยไปเล่นแบบมันไม่เชิงเป็นกีฬามันก็เป็นการแข่งขันแบบเหมือนแบบมินิมาราธอนอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ไปมันก็เป็นกีฬาเหมือนกันโอเคต่อไปหน้าต่อไปก็คือด้านดนตรีใช่ปะก็คือเราอะตอนที่เราไปแลกเปลี่ยนอะเรามีโอกาสได้ไปเล่นดนตรีกับเพื่อนก็คือแบบฟอร์มวงขึ้นมาแล้วก็ไปเล่นในงานนึงของประเทศเดนมาร์กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาใส่ว่าแบบเราก็ได้ไปเล่นนะในงานนั้นแล้วเหมือนโรงเรียนที่เราไปแลกเปลี่ยนอะจะมีแบบว่าทริปเป็นแบบเหมือนวิชาย่อยให้เราเลือกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอะก็เลือกวิชามิวสิกไปซึ่งตอนนั้นอะเราก็ได้ไปเล่นแบบไปเล่นในต่างประเทศก็คือไปเล่นที่เนเธอร์แลนด์กับเยอรมันอะไรเงี้ยไปเล่นในโรงเรียนของเขาแล้วก็รู้สึกว่ามันก็แบบเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ใส่ไปว่าแบบเป็นผลงานด้านดนตรีของเราโอเคก็พอร์ตของเราก็มีแค่นี้ก็คืออย่างที่เห็นในพอร์ตมินิอ่ะก็คือหน้าสุดท้ายอ่ะจะเป็นหน้าแบบว่าคอนแทคต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งของเราก็คือจบที่หน้านี้เลยก็คือไม่มีแล้วก็นั่นแหละก็แล้วแต่คนจะออกแบบเนาะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปเราแล้วเนาะก็หวังว่าแบบคลิปเปิดพอของเราสองคนจะแบบเป็นไอเดียหรือว่าเป็นแบบแรงบันดาลใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยให้แบบน้องๆที่เข้ามาดูเนาะที่จะยื่นในรุ่นถัดๆไปนะก็หวังว่าเราจะได้เจอกันที่คณะเนาะแล้วเราก็ยังอยากให้คณะเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะถ้าสมมติว่าทุกคนมาดูจากชื่อคลิปแล้วเรารู้สึกว่ารู้เรื่องพอร์ตมากขึ้นแล้วแต่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคณะรู้เรื่องเกี่ยวกับท่าพระจันทร์อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาลัยในวิทยาลัยนวัตกรรมของเราก็อย่าลืมไปดูคลิปเก่าๆของเราทั้ง2คลิปนะคะก็คือมันจะมี EP 1แล้วก็ EP 2เนาะ EP แรกเนี่ยก็จะเกี่ยวกับคณะเราโดยตรงนะคะเกี่ยวกับการเข้าทั้ง DX แล้วก็ BMCI เลย
ใช่แล้วก็แบบพวกคะแนนยื่นคะแนนต่างๆส่วน EP 2เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบรอบๆมหาลัยใช่ในท่าพระจันทร์การเดินทางขับรถไฟฟ้าที่จอดรถก็เข้าไปดูได้ใน2คลิปนี้ก็หวังว่าเราทั้ง2คนจะได้เจอกับน้องๆทุกคนนะและเราก็รู้สึกว่าเรายินดีนะทุกคนถ้าสมมติใครที่มีคำถามอาจจะเป็นน้องม.4 ม.5 หรือว่ากำลังจะขึ้นม.6 เนี่ยที่มีคำถามเกี่ยวกับวิทยาลัยนวัตกรรมก็ต่อให้จะไม่ใช่สาขา BMCI ถ้าเป็น DX หรือว่า BSI ก็สามารถที่จะทักมาถามเราได้เพราะว่าพวกเราไม่ได้คบกันแค่2คนเนาะ มีเพื่อนนะแล้วก็มีเพื่อนนะใช่แล้วเราก็อาจจะแบบไปถามเพื่อนมาแบบให้เพื่อนช่วยตอบอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือว่าทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเราก็จะมาตอบคำถามให้กับทุกคนนะคะใช่แล้วเราก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยไม่ดีอยู่เบอร์ไม่เราต้องพูดว่าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเอาไว้คัด1 2 3อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์อ๋อเอาไว้โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์